รัฐบาลลาวอนุญาตให้บริษัทจงลี่ลาวจำกัดสำรวจแร่ธาตุหายากอยู่เขตเมืองคูนเมืองหนองแฮดและเมืองหมอกแขวงเชียงขวางการเซ็นสัญญาครั้งนี้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2022ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนร่วมลงนามโดยท่านนางคำจันทร์วงแสนบุญรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านนางจันทร์สวัสดิ์บุพภารองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮและท่านอัมไพวันจันทรังสีรองหัวหน้าแผนกการและการลงทุนแขวงเชียงขวางท่านนางเวียงสวรรค์จิตวงศ์ประธานบริษัทจงลี่ลาวจำกัดและท่านหลินจือยินประธานบริษัทฟู่เจียนหลงเยียนบ่อแฮจำกัดโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเนื่องในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัทจงลี่ลาวจำกัดดำเนินการสำรวจแร่หายากอยู่เขตเมืองคูนเมืองหนองแฮดเมืองหมอกแขวงเชียงขวางในเนื้อที่50กิโลต่อเมตรโดยแบ่งออกเป็น2เขตหรือ2สัญญาเขต1เนื้อที่25กิโลต่อเมตรและเขต2เนื้อที่25กิโลต่อเมตรอยู่เขตเมืองคูนเมืองหนองแฮดและเมืองหมอกแขวงเชียงขวางโดยบริษัทจะเริ่มสำรวจในเดือนกรกฎาคมนี้